ับถอยหลังความมันที่มีผลกับทั้ง2ทีมโดยเฉพาะบุรีรัมย์ที่ต้องการบุกมาเก็บ3คะแนนให้ได้คำตอบจะเป็นยังไงอีก90นาทีหลังจากนี้รู้กันนะครับดู45นาทีแรกกันก่อนเริ่มแบทเทิลครับบอลของทางบุรีรัมย์ขึ้นก่อนเลยธนกิจจะออกทางขวามีจังหวะฟาวล์ตั้งแต่จังหวะแรกเลยครับธีรพัฒน์ดึงจังหวะแล้วให้ขึ้นมาไม่ได้เปรียบครับที่จุฬาดีเจอดักตัดแต่ว่าคืนมาก็ยังเข้าทางธีรพัฒน์อ้าวตรงนี้ติดทางรัตนากรเข้าในมาไหลเอาเลยครับหาจังหวะได้2แต่ว่ายิงไปเต็มสักเท่าไหร่ครับเสกสรรต่อมาวิสรุตสายเติมขึ้นมาแล้วครับธีรพัฒน์โนชยาเล็งหาจังหวะลองเปิดไปลุ้นตรงนี้ขอละโมต้าโอ้ประกบเช็คกันตรงนี้ของทางคิมเนี่ยยกบุญไปแล้วครับไม่งั้นเนี่ยวินเนโมต้าวิ่งสอดตัวอยู่ข้างหลังยกแล้วเนี่ยครับโอ้โหไม่รู้ว่าโดนขนาดไหนนะครับแต่ทำให้วินเนโมต้ายังโอ้ไม่โดนด้วยนะครับวินเนโมต้านี่เสียจังหวะไปนิดนึงด้วยกลายว่าไม่โดนแล้วไปกลายเป็นหลอกมาจะเปลี่ยนฝั่งนะครับขึ้นทางขวาโอ้จังหวะจ่ายบอลมัน50-50แล้วต้องทำฟาวเลยครับโอ้เป็นธนกฤตโอ้ยอมฟาวครับน่าจะเหลืองด้วยครับเหลืองแรกของเกมออกทันทีนะครับจังหวะดึงตรงนี้นี่ต่อหน้าต่อตาแล้วก็ทางธนกิจยอดเยี่ยมมากๆนะครับความเร็วความคล่องตัวเนี่ยแตะบอลได้นิดนึงนะครับทำให้จังหวะนี้ได้เปรียบมากๆกลับมาพันษาไปที่รัตนากรตัดแบ็กสูงแล้วครับทิ้งมาหลังลายตรงนี้ได้วิ่งครับลุยมาก่อนแล้วครับนฤบดินทร์หาจังหวะรอเพื่อเติมนฤบดินทร์เปิดเข้ามาได้บ้องโอ้โหตรงนี้ได้ขึ้นแดงโอ้โหม่งออกไปเองครับครับม่งกดลงพื้นบอลเนี่ยโอ้โหเสาแรกครับเล่นตรงนี้เนี่ยสวยอยู่แล้วครับมามุดที่ปล่อยเลยครับยังไงก็ต้องตามเล่นครับแล้วสุดท้ายเนี่ยทำให้นฤบดินทร์มีเวลามากพอที่จะยกมาจุดนัดพบตรงเสาแรกตรงนี้นะครับแล้วม่งกดพื้นของสุประชัยนี่ถ้าตรงกรอบเข้าอีกนิดนึงเนี่ยมีโอกาสถึงประตูเหมือนกันนะครับดูจังหวะการยืนของปฏิวัติเองแล้วเนี่ยก็เหมือนจะชะงักขาตายไปเหมือนกันนะครับดัดคางอ่ะกลับมาดูอีกทีนะครับบุรีรัมย์โอกาสทองนี่ครับจะโป่งย้อนเสาแรกเนี่ยโอ้โหไอเดียความคิดเนี่ยดีหมดแล้วนะครับสุภชัยแต่เพียงแค่ว่าบอลมันโดนหนาไปหน่อยรุ่งรัตน์ครับในจังหวะขึ้นมาโอ้โหขวาวีครับแต่ว่ารุ่งรัตน์เลือกตัดเข้าในหาจังหวะจิ้มออกมาจนได้ครับให้นิติพงศ์มีเวลาได้เล็งเปิดเข้ามาตรงนี้สกัดโอ้มาบอลมันหลุดออกหลังไปเกือบไปแล้วครับพรรษาสกัดยากมากๆนะครับแต่ก็ยังทำได้ดีลุงนัทพามาสวยมากๆไม่ล้ำครับทางขวานิติพงศ์มองข้างในแล้วดูเปิดนี่ครับโอ้โหแทบจะไม่ได้ตั้งท่าที่จะสกัดด้วยซ้ำนะครับบอลมาตกใส่ขาซ้ายครับโอ้โหโชคดีมากๆครับทางบุรีรัมย์บอลเกือบที่จะเป็นโอนโกเข้าประตูตัวเองครับส่งสัญญาณของธีรดลครับเปิดเข้ามาปมชงตรงนี้แล้วให้บอลมีฉลับนะครับแต่สุดท้ายนี่มันไปโดนผู้เล่นของบุรีรัมย์ออกไปที่ทางบอลให้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยไปโดนฝั่งของบุรีรัมย์ทีครับเปิดเข้าไปเสาไกลจะให้เอเวอร์ตันปมชงเลยครับแต่บอลจะมาถึงพีรพัฒน์จะหนีทั้งธีรดลธีรพัฒน์เปิดได้ด้วยครับเลยมาเสา2ขึ้นหมองสุภชัยทิ้งมาเข้าทางแล้วหวดเลยครับนิติพงศ์เสราดลแล้วบอลมาเด้งมาเอ้าเข้าทางของทางบุรีรัมย์ยิงไกลตรงนี้โอ้โหไม่จบครับเห็นออกมาเยอะครับโอ้โหนี่กล้าเล่นมากๆนะครับเสกสรรเป็น20ปีแต่จินตนาการไอเดียเนี่ยดีนะครับเนี่ยแล้วนฤบดินทร์วิ่งมาให้กำลังใจเลยนะครับดูครับจังหวะที่ยิงมาแล้วก็ไปติดตัวบล็อกแล้วครับแล้วโอ้โหดูออกมาไกลมากๆนะครับถ้ายิงตรงนี่มีโอกาสถึงประตูทันทีนะครับคะแนนที่ก็นำบุรีรัมย์7แต้มด้วยกันเล่นแต่ไม่ประมาทเลยครับอ่ะบุรีรัมย์มาครับธนกิจจ่ายมาสุภชัยเอาเบี้ยวกระซัดตรงนี้โอ้โหมาดวลกันทางสุพรรณ1ต่อ1แล้วซัดเลยครับใกล้วิสุทธ์กลับมาปฏิวัติอ้าวจ่ายตรงนี้เจอดักตัดแล้วครับโอ้ตรงนี้ปัญหาเกิดแล้วจ่ายเข้ามาท่าตรงนี้โอ้ไม่ได้ครับติดทางเอเวอร์ตันยิงตลอดนะครับดูออกไม่ดีครับแล้วธนกิจยอดเยี่ยมนะครับไหวตัวแอคทีฟอยู่ตลอดนะครับในการเล่นจังหวะนี้แล้วก็เปิดจัดเข้ามาเสาแรกตรงกลางตรงนั้นมีเอเวอร์ตันที่ช่วยไว้ในจังหวะสุดท้ายเกือบที่จะเป็นประตูของบุรีรัมย์ในช่วงท้ายด้วยซ้ำนะครับแต่สุดท้ายแล้วจบครึ่งแรกนะครับแบงคอกกับบุรีรัมย์ยังเสมอกัน0-0นะครับดูจะทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ยังไม่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับในครึ่งหลัง
ใช้บอลยาวทิ้งออกข้างมาเก็บได้ครับของทั้งพีรพัฒน์ออกมาให้มามูดมีพื้นที่แล้วล่ะครับมามูดรอจังหวะเลือกเปิดเข้ามาก็ยังสกัดทิ้งไปได้ครับดีมากๆนะครับรัตนากรรัตนากรคือคนที่มองบอลนะครับในการที่จะเข้าสกัดดูครับข้างในมีแล้วนี่ครับโอ้โหตัวที่จะสอดเข้ามามีลุงรัดวิ่งตัดเข้ามาตรงกลางนะครับรัตนากรมาที่โมต้าครับโมต้าแต่งบอลแล้วเกี่ยวไม่อยู่แต่ยังมีครับโอ้ยัดเข้ามาเข้าทางของโมต้าจังหวะ50นาทีแต่งหนีโอ้โหต้องชมศิวรักษ์ครับโอ้อ่านดักจังหวะนี้อยู่เท้าเลยครับแล้วสุดท้ายมีกันดีมากๆแล้วด้วยนะครับจังหวะนี้ครับลุงรัดเนี่ยบอลมีรอด้วยนะครับจะแตะถึงก่อนแต่ความยอดเยี่ยมของศิวรักษ์ครับคือตามมองบอลตลอดนะครับบอลของพีระดลเปิดนะเสาไกลหม่งได้ด้วยนะครับทางดูบุย่าแต่ว่ามันเบาแล้วครับพีระดลมาตรงนี้นะครับไกลด้วยครับโดนขวาง 2-3 คนที่เข้ามารุมตรงนั้นพีรพัฒน์อยู่ข้างหลังด้วยนะครับพีรพัฒน์เล็งหาจังหวะพีรพัฒน์เปิดเข้าไปก็ติดคิมเมยอกระโมงมาบอลมันตกมันติดไซส์ชิงจังหวะเล่นของสุภชัยแล้วกลายเป็นว่าสุภชัยไปฟาวครับโอ้โหระยะแบบนี้ได้ลุ้นเหมือนกันนะครับเป็นตัวแล้วกลายเป็นไปกระแทกใส่ครับตัวสวัสดิ์ปล่อยรุมรัดเปิดขึ้นมาเทคตัวโป้งแล้วดึงสูงเลยครับโดยเอเวอร์ตันครับโอ้โหสูงขึ้นมาเดียวๆเลยอ้าวแต่ว่าตรงนี้จะบอกว่ามีจังหวะฟาวไปก่อนหน้านี้ครับเปิดมาตรงนี้นะครับดูกันก่อนแล้วกันมองว่าเอเวอร์ตันเนี่ยขึ้นไปแล้วใช้แขนไปค้ำนะครับนี่ครับมีแขนไปกดใส่ทางคิมมินทยอกครับดูอีกทีครับดูข้างหลังครับนี่ครับโอ้โหบอลก่อนที่จะถึงด้วยนะครับใช้มือก่อนที่บอลจะถึงแล้วก็บอกอารมณ์นะครับดูจังหวะดูจากมุมนี้นะครับเหมือนจะขึ้นไปธรรมดาอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็อยู่ที่ดูนาฟินิสนะครับมามุดเนี่ยโดนไม่เหลือไปแล้วดูเนี่ยไม่สบอารมณ์แล้วครับแต่เกมนั้นเดินต่อนะครับแล้วตรงนี้มีจังหวะที่ทางแบงค์เข้าไปเสียฟาวครับจังหวะที่จะไปเล่นบอลตรงนี้โดนทางสุภชัยที่วิ่งมาจากข้างหลังเนี่ยทางวิสุทธิ์เดชอาจจะไม่ได้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับโดนไปเหลือไปนะครับวิสุทธิ์ถมพยาบาลแล้วก็กลับมาสู้ต่อได้นะครับสุภชัยทุ่มของดฤบดินทร์ให้ดุบุย่าชงมาสกัดทิ้งของทศวรรษยังไม่พ้นเท่าไหร่นะครับขึ้นมงของพีระดลมาเข้าทางลีวันเจมจะตวัดไม่ทีนึงพลิกกลับมาวิสุทธิ์ให้ออกมาก็ไม่ตรงเพื่อนครับเจอบีบไล่มาพยายามจะฟ้องว่าบอลนั้นจะไปโดนแขนนะครับแต่ผู้เล่นบียูหรือว่าผู้สินไม่ว่าอะไรเหมือนผู้สินจะเป่าหยุดเพื่อเช็คด้วยเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็โดนแขนของทางพีรพัฒน์นะครับดูอีกทีนะครับขึ้นบกมาตรงนี้แล้วก็เนี่ยครับโดนแขนทางพีรพัฒน์อยู่ข้างนอกข้างในเท่านั้นเองนะครับเนี่ยดูตรงนี้ก่อนนะครับเนี่ยครับฝั่งตรงนี้ที่พีระดลผู้สินปล่อยให้เล่นต่อปล่อยให้เล่นมานะครับมีปัญหานะครับรัดเปิดมาเสาไกลมงตั้งไปเอ้าตรงนี้ฟองจะไปโดนมือของทางบุรีรัมย์เล่นกรอบไปก่อนครับบอลขอทางธนกฤตจ่ายขึ้นบนมาไม่มีใครก็ตัวสุดท้ายเป็นทางพีรพัฒน์ปล่อยให้ปฏิวัติจ่ายออกมาเป็นแฮนด์บอลของทางคิมยอกเหมือนกันนะครับดูครับแฮนด์ไม่แฮนด์ยกแขนตัวเฉียวๆใต้ท้องแขนเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ผู้ตัดสินนะครับแล้วคิมยอกก็หันหลังให้บอลด้วยนะครับแต่ถ้าบอลมันสัมผัสอายว่าอื่นก่อนไปโดนแขนนี่ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับกลับมาถึงปฏิวัติหัวสามยาวไปก่อนเลยครับมองดูนไหมครับทางพรรษาตั้งมาครับวัฒนากรให้ออกมาด้านข้างธนกิจ
ปิดแล้วอ้าวตรงนี้สลับเอายิงดึงสุบัติมาไม่ได้ครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับโอ้นี่ก็ใส่สกอร์ไปแล้วแต่ว่าช่วยสกัดไม่ได้ครับโอ้โหยิงดีตั้งแต่สุประชัยครับโอ้โหเซฟได้เฉยเลยมีตัวอย่างดูบุย่าวิ่งเข้ามาชาร์จไม่ถึงครับมีพีนภัทรเข้ามาช่วยอีกทีนึงดูครับจับบอลแล้วซ้ายยิงตกพื้นแล้วพีนภัทรนี่แหละครับโอ้โหไม่งั้นนี่ดูบุย่าวิ่งตามมาจากข้างหลังด้วยฟาดด้วยซ้ายตรงนี้จับขวายิงซ้ายนี่เยอะมากๆนะครับจังหวะสุประชัยแล้วตรงนี้เนี่ยเข้ามาสไลด์เพื่อที่จะเอาบอลแจกไปโดนไปใบเหลืองดูแล้วจะโดนใบเหลืองครับโอ้หายไปลงทดเวลาแล้วนะครับลีออนเจมส์จ่ายขนาดเส้นมาที่ดูบุย่าตรงนี้สวยเลยครับแต่ว่าในกรอบไม่มีใครดูบุย่าดึงจังหวะรอจ่ายมาลีออนเจมส์ยิงโอ้โหลีออนเจมส์นะครับเริ่มที่เขาก็ทำมาสวยอยู่แล้วนะครับให้ไปพื้นที่ว่างดูบุย่าแล้ววิ่งเข้าจุดมาร์กเลยนะครับเปิดมาแล้ววิ่งเข้ามาแปะโอ้โหอาจจะไม่ได้คือก็รอจังหวะให้มันแกช่องนี้เพียวดอนมงหลุดมาทศวรรษเบิร์นมาอีกทีนึงเข้าทางเจอร์ดาดี้เก็บไม่ได้ครับอันสาให้มาที่ลีออนเจมส์พลิกหนีสวยครับลีออนเขาซ้ายปั่นมาตรงนี้ก็ยังไปตรงตัวของปฏิวัติเข้ามากระแทกนะครับดูลีออนเจมส์โอกาสคนที่2ของลีออนเจมส์นะครับเข้าซ้ายหาโอกาสดีแล้วนะครับโดนเล่นมาลีออนเจมส์ลีออนเล่นขู่ไปกับทางศาสลักษ์แล้วเสียครับเกมโต้กลับของทางบียูรีบออกมาแล้วตัดไว้ก่อนเลยครับรัตนากรไปเหลืองเหมือนกันนะครับรัตนากรบอลกลับมาตั้งครับที่ธีรธรเปิดมาถึงครับของทางลีออนล้มลีออนไหลเขาเสียจริงครับดึงสูงครับตรงนี้โอ้โหบุรีรัมย์ได้ประตูในช่วงท้ายเหลืองก็เหลืองครับไปสดแล้วครับโอ้โหประตูสำคัญมากๆนะครับนาทีที่91ครับโอ้โหต้องชมลีออนเจมส์ครับจับบอลแล้วก็เปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กรังเขาสิทธิ์ยิง1-0ครับบุรีรัมย์ได้ประตูขึ้นนำในช่วงที่โอ้โหเวลาช่วงทดเจ็บแล้วด้วยนะครับโอ้โหสำคัญมากๆครับประตูนี้ของโกรันคาวเซ็ตที่ยิงให้กับบุรีรัมย์นะครับเริ่มตรงนี้ที่ลีออนเจมส์ครับโอ้โหเนี่ยครับเก็บบอลดีมากๆครับลีออนเจมส์ก่อนที่จะเปิดมาให้กับโกรันคาวเซ็ตแล้ววิ่งเข้ามาแปะตรงนี้ประตูที่4ของโกรันคาวเซ็ตในฤดูกาลนี้นะครับโอ้โหนี่ก็จอมยิงบุรีรัมย์อยู่เหมือนกันนะครับโกรันคาวเซ็ตเนี่ยโอ้โหลงมาไม่นานครับอ้าวโอ้โหเหมือนจะเลือกตัวที่ส่งลงมาสำรองทั้งคู่ของปาป้าในการว่าได้ผลกว่านะครับโอ้บอลเริ่มจากธีรธรสำรองอีกหนึ่งคนเลยครับให้ลีออนเจมส์โอ้โหนี่เพอร์เฟกต์มากๆครับการเข้าทำตรงนี้ธีรธรมีเวลา12นาทีครับเขาสร้างสรรค์โอกาสเปิดบอลไปมีพื้นที่ว่างตรงนั้นให้ลีออนเจมส์ได้เล่นแล้วก็นิ่งพอที่จะหักเข้ามาตรงกลางให้กันได้จ่ายต่อมาโอ้จ่ายไม่ได้เปียกครับแต่ว่ายังเกี่ยวบอลเล่นได้ครับเชียร์วัดโอสวัตดึงอีกทีนึงอ่ะบอลไปเข้าทางโอ้ลีออนเจมส์ครับลูกขยันมากแล้วลีออนเจมส์ต้องไปเองครับลีออนเจมส์เอ้าจังหวะที่โอ้โหสะดุดขาตัวเองล้มครับโอ้แล้วปัดบอลทิ้งไปเลยข้างหลังแล้วครับดูครับเนี่ยครับลีออนเจมส์โอ้ลงมาเก็บบอลได้โอ้ใช่ครับตรงนี้กลายเป็นเหลืองแดงเลยครับของทศวรรษนะครับครับ4เกมที่ทงทำนาทีจะเสร็จนี่ใบแดงที่4นะครับดีลงไปดีดาดนแล้วก็สุดท้ายจบเกมครับเป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับบุกมาเอาชนะสุแบงคอกยูไนเต็ด1-0นะครับ